ธรรมสวัสดีนะคะเช้าวันนี้คุณแม่ได้ฟังเสียงให้พรของเพื่อนพรหมจรรย์คือผู้ที่บวชเมื่อวันเสาร์นี้นะคะวันนี้ออกรับบิณฑบาตโดยมีญาติโยมที่ยังอยู่ปฏิบัติธรรมได้ร่วมกันฟังการให้พรการให้การรับในทุกๆเช้าเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่มันสอนให้เราเอาความตนีออกค่ะคุณแม่นั่งฟังแล้วก็คิดว่าเปิดรายการอย่างเงี้ยมันคือเรียลไทม์ละขณะนี้ที่เสถียร1ทำอะไรเสถียร2ก็ได้เห็นเหมือนกันและจากนี้เราจะลองดูว่าเราไปที่ไหนเราก็จะลองทำอย่างนี้ดูเราจะแบ่งปันสิ่งที่เราเห็นว่ามันทำให้สังคมดีขึ้นนะคะในการให้การรับมันขจัดความตนีความหวงความมีอัตตาของเราให้ยังไงอย่างถ่อมตัวอย่างคนที่ต้องมีศีลพรหมจรรย์ที่ไม่ติดหนี้สำหรับคนที่ให้ก็ต้องให้สิ่งนั้นต้องบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ขณะที่ให้ก็มีเจตนาในการแบ่งปันมีเจตนาในการให้ที่มาจากความตั้งใจที่จะแบ่งปันพวกเราลองมองดูนะคะว่าความสงบในทุกๆเช้าของชาวพุทธมันหมายถึงอะไรคะสงบอยู่กับการให้การรับไม่ใช่สงบอย่างไม่มีการให้และการรับแต่เป็นความสงบจากราคะโทสะแล้วก็โมหะเพื่อนพรหมจรรย์ของเราที่บวชได้ทำให้เราเห็นว่าแม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมแปลว่าอะไรราตรีเดียวก็น่าชมแปลว่าเราจะอยู่อย่างคนที่ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะความงดงามในเสถียรธรรมสถานเนี่ยคือมันสงบมันเป็นความงดงามที่สงบจากราคะโทสะโมหะนี่เองค่ะก็เดี๋ยววันนี้หลังจากที่เข้ารายการแล้วคุณแม่ก็จะอบรมคณะพุทธสาวิกาศีล10นั่นแหละค่ะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยเดี๋ยวให้ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมรับประทานอาหารเช้ากับคุณแม่ได้เป็นมื้อพิเศษแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังการสอนเลยนะจ้ะเป็นยังไงจ๊ะให้เสียดายมั้ยได้เคยใส่บาตรผู้หญิงมั้ยอ่ะไม่เคยครับไม่เคยยังไม่เคยใส่บาตรแม่ชีฮะไม่เคยตอนใส่บาตรแล้วเป็นไงบ้างอ่ะลูกมีศรัทธาไหมลูกใช่มีศรัทธาก็บวชกันเมื่อวันเสาร์ใช่ครับก็จะเห็นเลยว่าทุกคนก็นี่ก็การศึกษาดีทั้งนั้นนะก็ใครตกงานตอนนี้ก็มาได้นะคะนี่การศึกษาดีฐานะหน้าที่การงานบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เวลามาเดินเท้าเปล่าขอเขากินน่ะมันลดอัตรามากเลยนะขอบใจมากเดี๋ยวทุกคนเชิญตักอาหารแล้วรอคุณแม่จบรายการคุณแม่จะคุยด้วยขอบใจทุกคนถือเป็นรางวัลค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกนิดหน่อยเดี๋ยวขอใครเอาน้ำอุ่นให้หน่อยเอามาลูกอยากนั่งอ่านบทธรรมวันนี้ที่ตรงนี้แหละตรงที่อ่านบทธรรมเนาะจ้ะอยากมีเขาเรียกว่าส่วนร่วมในการที่จะใช้สถานที่ขอเก้าอี้สักตัวตรงนี้ก็ได้ลูกโอ้โหทำไมดอกบัวดอกกระถางนี้มันดกอย่างนี้เนาะนันทวันดูฉลองขวัญดอกต้นนี้เดี๋ยวบานแล้วเนี่ยเอาเก้าอี้มาตวงลูกนั่งตรงนี้ลูกดอกบัวตรงนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านมาแล้วมาถึงตรงอู่ข้าวอู่น้ำมันบอกสัญลักษณ์บางอย่างค่ะมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่จะทำให้เราตื่นและเบิกบานลุกมาอย่างนี้ดีไหมอ่านอย่างนี้นะโอเคมาลุกเป็นลักษณะที่คุณแม่เองก็ใช้ต้นไม้นี่แหละเป็นครูนี่คือต้นพยอมค่ะเรามีพยอมหลายต้นมากเสียงชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนเอาละมา
มุมนี้จะเห็นพระเจดีย์ที่ทิวมาจากยอดสวยงามมากเลยค่ะพระจันทร์ยังอยู่เลยพระจันทร์ยังค้างฟ้าเนาะเขาเรียกพระจันทร์ค้างฟ้าแว่นตาคือเวลาที่เรามองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรานึกถึงว่ามันไม่ใช่ของเรานะแต่มันเป็นของโลกนะมันเป็นงานที่เราเชื่อมโลกได้ถ้าเราไปไหนทุกอย่างมันเป็นของเราหมดมันไม่เป็นเขาเรียกมารยาทของการรู้จักกันนะไปดูแม่ชีตักอาหารแล้วมานั่งในขณะเดียวกันคารวาสก็พอใส่บาตรเสร็จก็ตักอาหารที่นี่มันสงบนันทวันช่วยดูชาวบ้านตักอาหารไกลๆคุณแม่อยากใช้การประชาสัมพันธ์เนี้ยชวนให้คนมาปฏิบัติธรรมช่วงเนี้ยเพราะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่หลายคนอาจจะลำบากนะคะหากินก็ลำบากกินอยู่ใช้สอยมันต้องมีธรรมะเยอะหน่อยช่วงนี้ค่ะถ้ากินอยู่ใช้สอยรู้จักประมาณในการบริโภคนะมันจะรอดนะโควิดมันมาเพื่อให้เรารักกันมากขึ้นไม่มีบ้านของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่มีบ้านของใครแต่มันเป็นบ้านที่เราแชร์ได้เราแบ่งปันไม่ใช่บ้านเราด้วยนะร่างกายนี้เราก็ต้องคืนช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการต้องตามดูร่างกายเยอะหน่อยสังเกตมันต้องการพักเลยมันลุกขึ้นมาก็ทำงานเลยมันไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้หลับก็หลับให้สนิทตื่นก็ทำกุศลนะคะถ้าเราหลับแล้วตื่นอย่างเป็นกุศลการหลับการตื่นนั้นก็คือเวลาที่เหลือของเราเวลาที่เราเหลืออยู่ในโลกใบนี้ไม่ตื่นก็หลับไม่หลับก็ตื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้มันมีความเป็นปกติช่วยบอกให้ผู้ปฏิบัติธรรมมานั่งแล้วเดี๋ยวจะให้จบตอนธรรมะเสร็จแล้วก็พิจารณาอาหารเนาะเดี๋ยวบอกให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่าตักอาหารเสร็จแล้วมาทานอาหารร่วมกันลองมาอ่านบทธรรมด้วยกันคุณแม่อยากให้ทุกคนได้มีส่วนหนึ่งของการที่จะใช้ชีวิตอย่างทำอะไรร่วมกันเป็นความทรงจำซึ่งโดยปกติคุณแม่เองก็วันจันทร์ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าวันนี้มีข่าวดีมาบอกวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะวันนี้คุณแม่จะไปแสดงธรรมที่งานสาธยายพระไตรปิฎกนะคะที่วัดพุทธชยันตีสุวรรณภูมิท่านเจ้าประคุณพระธรรมโพธิวงศ์ได้เริ่มต้นทำสาธยายพระไตรปิฎก2แผ่นดินนะคะก็เป็นเรื่องที่งดงามมากเลยในช่วงโควิดนี้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ทำไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่5 6วันที่7ก็เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์อย่างคุณแม่นะคะก็จะเป็นพุทธสาวิกาจะเป็นหนึ่งเดียวหรือจะเป็นผู้หญิงคนเดียวหรือเป็นอะไรก็ช่างเถอะในความหมายของการถูกเชิญแต่ในความหมายของคุณแม่ก็คือเราไปกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสสาธยายธรรมนะคะได้ฟังการสาธยายพระไตรปิฎกแล้วก็ยังได้แลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เวลา16นาฬิกาคือเวลา4โมงค่ะเช้านี้ก็เลยจะขอได้อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะเป็นขุมทรัพย์ที่พูดถึงเรื่องการเอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้บทเนี้ยเป็นบทที่คุณแม่แสดงบ่อยๆในเวลาวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่มีอะไรไม่คลายคืนการถอนความคลายคืนคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้เนี่ย
มันเป็นเหมือนเราได้ปฏิบัติธรรมไหมถ้าเราบอกว่าปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่มานั่งหลับตาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของการเดินช้าๆแต่การปฏิบัติธรรมคืออะไรปฏิเนี่ยมันคืออะไรเราก็จะถกเถียงกันเรื่องของการอธิบายความคุณแม่ว่าลองเข้าไปถึงการปฏิบัติจริงๆก็คือการประพฤติดีประพฤติชอบของเราจริงๆนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตสลายตนะวิพังคสูตรนะคะภิกษุทั้งหลายอยากให้อ่านบทธรรมแบบประมาณว่าใช้เครื่องเสียงเลยไหมคะเอามะเพราะว่าคนฟังก็จะได้ฟังด้วยกำลังตักอาหารอยู่นันทวันต้องเอากล้องไปทางนู้นก็จะเห็นว่าเขากำลังขึ้นถ้าเปิดได้มาเปิดเลยเอาเครื่องเสียงมาให้คุณแม่เลยดีมากจ้ะเนื่องจากเปิดได้เลยไหมจ๊ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะเตรียมตัวออกไปสาธยายพระไตรปิฎก2แผ่นดินนะคะขอให้ทุกคนลองฟังบทธรรมในเช้าวันนี้ก่อนพิจารณาอาหารให้ทุกคนเข้าสู่ความสงบบาลีพระพุทธภาษิตสลายตนะวิพังคสูตรเป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกับภิกษุทั้งหลายผู้เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของตาตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของรูปตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของความรู้แจ้งทางตาตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของสัมผัสทางตาตามที่เป็นจริงและรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตาที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างตามที่เป็นจริงเขาย่อมไม่หลงรักในตาไม่หลงรักในรูปไม่หลงรักในความรู้แจ้งทางตาไม่หลงรักในสัมผัสทางตาและไม่หลงรักในเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อไม่หลงรักไม่ผูกใจไม่หลงไหลไปตามแต่มีปกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นๆอยู่ดังนี้แล้วความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ของเขาก็หยุดฟักตัวในการต่อไปตัณหาคือความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดรักซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะต่ออารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นก็เสื่อมถอยคลายคืนต่อ นั้นไปความกวนกวายทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความกวนกวายทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนรุ่มทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนรุ่มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนกลุ้มทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนกลุ้มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนเขาได้เสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ
ทิฏฐิความเห็นของเขาเป็นดังนี้แล้วอย่างนี้ผู้เป็นสัมมาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความมุ่งหมายที่ถูกต้องความเพียรของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาวายามะความพยายามที่ถูกต้องความระลึกของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสติความระลึกที่ถูกต้องสมาธิของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นไว้ในแนวที่ถูกต้องกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาก็บริสุทธิ์ดีแล้วมาตั้งแต่แรกอริยอรหังคิกมรรคของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทำอริยอรหังคิกมรรคให้เจริญอยู่อย่างนี้สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์โดยแท้ธรรม2อย่างของเขาคือสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นบทธรรมที่เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในหมวดที่11ว่าด้วยการมีสังวรในบทที่ว่าผู้เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้บทนี้เป็นบทที่ทำให้เราเข้าใจว่าการปฏิบัติหรือการประพฤติในชีวิตประจำวันของเรามีอยู่ในขณะที่ลืมตาแล้วก็หลับตาเวลาลืมตาพอตามันมองเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณมันทำให้เกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างที่เราเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาก็คือมันเฉยๆถ้าสุขเราก็มักจะชอบถ้าทุกเราก็มักจะชังทีนี้วิธีการปฏิบัติก็คือให้เราเห็นชอบชังสั้นๆมีสติถอนความชอบชังหายใจเข้าสงบเย็นเป็นสมถะแล้วเห็นความชอบชังเฉยนั้นคลายคืนเพราะทุกอย่างมันคลายคืนนี่ค่ะคือการประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกว่าอ่ะประพฤติดีประพฤติชอบก็ได้เพื่อให้ท่านที่กำลังดู400คนทางบ้านได้รู้เราไม่ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เดี๋ยวออกไปทำงานเลยกินข้าวกี่มื้อก็ได้แต่อย่าผิดศีลผิดธรรมให้เห็นว่าความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5หยุดฟักตัวในปัจจุบันกาลมันยังมีหน้าที่ของมันอยู่คือตามันยังมองเห็นรูปมันเกิดชอบชังเฉยอยู่แต่ถ้าเราจะทำให้ความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความรักเนี่ยมันหยุดเราต้องไม่ไปต่อที่อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5หยุดฟักตัวในการต่อไปแปลว่าอะไรมันเป็นอากาลิโก Here and Now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เห็นสุขเวทนาก็จางคลายหรือคลายคืนสุขทุกขเวทนาก็คลายคืนอทุกขมสุขเวทนาก็คลายคืนเมื่อเราเห็นความคลายคืนของสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นหยุดฟักตัวคือไม่มีเชื้อปฏิจจสมุปบาทก็คือมันอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเมื่อตัณหามันก่อตัวไม่ได้เพราะมันไม่เพลินในเวทนาอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นไม่มีพบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดซะบ้างบทนี้จึงเป็นบทที่วันนี้นอกจากเราจะพูดคุยกัน
ในรายการของเราในเช้านี้มีเพื่อนพรหมจารย์ที่ทั้งบวชเก่าบวชใหม่ฟังด้วยว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะปฏิบัติให้ทำสองอย่างคู่กันอยู่คือหายใจเข้าให้เรารู้สึกสงบเย็นสมถะหายใจออกวิปัสสนาคือเห็นความรู้สึกชอบชังเฉยเกิดดับฉับพลันอย่างนี้เลยค่ะเกิดดับอย่างเงี้ยเหมือนเราดีดนิ้วอย่างเงี้ยเห็นแล้วชอบเช่นเห็นดอกบัวสวยชอบถ้าเราบอกว่าอันนี้มันถ้าเป็นสัญญานะชื่ออะไรโอ้ทำไมถึงสวยจังมันบ่อบัวนี้มันใครสร้างหรอราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเรียกว่าสัญญาแตกฉานแต่ถ้ามีปัญญามันจะบอกว่ามันกำลังหุบมันเห็นการบานแล้วคลายคืนมันเห็นสิ่งที่หุบอยู่กำลังบานมันเห็นการทำงานของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันกำลังแสดงการเกิดตายอยู่ตลอดเวลาหรือเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยค่ะวันนี้เราก็จะเชิญชวนนะคะขณะนี้แม่ชีก็กำลังรอการพิจารณาเขาเรียกว่าอาหารซึ่งเดี๋ยวก็จะให้คณะแม่ชีที่เป็นแม่ชีเก่าเนี่ยนำบทพิจารณาบทปัจเวกว่าพิจารณาอาหารสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาอาหารแล้วก็ให้เห็นเช่นลิ้นกระทบรสพอตักอาหารเข้าไปนักบวชก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันสุขเวทนาก็เรียกว่าอร่อยนั่นแหละกินอร่อยยังไงก็กินอย่างไม่เผลอเพลินถ้าลิ้นกระทบรสแล้วมันไม่ถูกใจก็เรียกว่ามันไม่อร่อยก็ต้องไม่เผลอเพลินไม่ตีอกล่ำให้มันจะอร่อยหรือไม่อร่อยให้เห็นความคลายคืนของความรู้สึกชอบชังเฉยเมื่อเราเห็นความคลายคืนของความรู้สึกชอบก็ไม่เที่ยงชังก็ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงเราจะเห็นอะไรเราเห็นความคลายคืนเมื่อเห็นความคลายคืนแล้วเป็นยังไงมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเราเรียกว่าความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5หยุดฟักตัวนี่อธิบายจากบทธรรมนี้เลยนะพอมันหยุดฟักตัวแปลว่าอะไรก็แปลว่าขณะนี้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีและมันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันเข้าใจไหมลูกเอาล่ะจะบวชหรือไม่บวชลองพิจารณาดูและวันนี้คุณแม่ขอให้พรในบรรดาลูกศิษย์ที่ตามดูเป็นการอัปเดตนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนที่นำให้พรเดี๋ยวจะให้กล้องยังถ่ายอยู่ตอนนี้นันทวันมาทางนี้เพื่อจะบอกว่าวันนี้เราทั้งทีมเลยค่ะจะทำงานของเราในกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่กับคุณหมอเลยไม่ได้มีโอกาสที่จะทำรายการตอนเย็นออกจากที่ประชุมก็เกือบ5โมงเย็นแล้วเมื่อวานนี้ทำแพลตฟอร์มก็อยากจะบอกว่ามันไม่ทำวันนี้มันก็ต้องทำวันหน้าแล้วนะตอนนี้เขาเตรียมกันว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่หรือตายไปงานมันจะอยู่ยังไงก็ต้องคิดอย่างนี้กันแล้วล่ะค่ะคือจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตขณะนี้อาจจะเป็นขณะสุดท้ายของชีวิตนั้นถ้าเราทำขณะนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดขณะหน้าเราก็ไม่ต้องมาเสียดายว่าโอ้ถ้ารู้อย่างนี้เราทำไปแล้วไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าคนตายไม่ได้ทำทำเลยแล้วทำยังไม่ตายทั้งเป็นเมื่อวานนี้ก็ใช้ความคิดเยอะหมอปองกับหมอพรก็บอกว่าครูวันนี้คุณยายมาเหมือนผักสลบอะใช้คำว่าผักสลบเขาแบบเหนื่อยบอกวันนี้คิดเยอะเท้ายายเย็นเลยอะแล้วเดี๋ยวเขาก็บูสต์เข้ามานิดหน่อยก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องสลับภาคบ้านแต่ว่าก็ต้องไปสาธยายพระไตรปิฎกนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่นซ่อนหาเล็กน้อยนะคะถ้าตอนไหนไม่ออกก็แสดงว่ามันไม่ไหวมันสลบอ่ะที่จริงนี่สารภาพไม่มีความลับเลยคุณแม่เช้าเนี้ยจะไม่ออกอากาศเลยนะ
ช่างใจตื่นมาตีสองก็ทดลองดูตีก็มันก็ตื่นปกติใช่ไหมก็ทดลองดูว่าเราจะบังคับตัวเองหลับก็หลับไปอีกแล้วก็เอ๊ะมันก็มีคนอวยเราจะตายว่าคุณแม่ไม่ต้องออกอากาศบ้างก็ได้อวยเราอวยเราเราก็ไม่ออกท่านเชื่อไหมคะไปอีกสักไม่ถึง20ลมหายใจก็เด้งขึ้นมาฮะก็เป็นอย่างนี้ราคาชีวิตพอมันเด้งขึ้นมาแล้วก็เห็นแม่ชีเขากำลังเนี่ยจะรับบิณฑบาตก็บอกเข้าเลยมันทวารไม่ต้องมีชื่อตรงชื่อตอนหรอกก็เข้าไปเถอะมันก็เห็นความจริงแต่ก็ดีใจที่ได้ลุกขึ้นมาเพราะว่าบทธรรมบทนี้เป็นบทที่คุณแม่คงต้องใช้ไปตลอดชีวิตคือต้องเอาตัวรอดรอดจากอะไรรอดจากทุกข์ด้วยสังวรด้วยอะไรในขณะที่เห็นความรู้สึกมาจากอะไรมาจากการกระทบที่เรียกว่าผัสสะพอผัสสะมาปัญญาเกิดปัญญาเกิดเลยเห็นชอบชังเฉยเป็นอนิจจังความยึดมั่นถือมั่นมีไม่ได้เพราะตัณหาไม่มีหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้เกิดการตัดภพชาติแห่งทุกข์ทันทีเอานะคะเดี๋ยวเราจะไปจบด้วยการให้แม่ชีให้พรปะฟังแม่ชีใหม่ขนาดขิดผมยังเกือบพันเมื่อวานนี้แพลตฟอร์มเขาบอกว่าเขาบล็อกเราไม่ให้คนเห็นเราก็ไม่เห็นต้องทำงานให้ใครเห็นเลยเห็นชอบอยู่เรื่อยๆหน้าที่เจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณชายแล้วก็โปซึ่งเขาทำเทคนิคได้อีโปเนี่ยมันเป็นหลานที่ฉันเลี้ยงมันมานะก็นั่งมองมันก็ยิ้มไปเขาก็เป็นเด็กเล็กๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เพิ่งเข้าวงการนะพี่สาวชื่อจารุณีมังกรการเขาตระกูลมังกรการพวกเศรษฐีกาญจนบุรีเนี่ยก็ทำตัวธรรมดามากแต่ว่าโปเป็นหลานที่คุณแม่ยิ้มเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องความไว้วางใจเนี่ยมันก็มีอยู่ในระดับแหละในภาคของการทำงานกับคนอื่นคุณยายก็ถามว่าคุณแม่นะก็ถามว่าคุณชายจะอยู่กับคุณแม่นานไหมคุณชายงงคุณชายก็บอกว่าผมอยู่ตลอดแหละครับเพราะว่าเขาเป็นพ่อในโครงการจิตประพัดสอนขอบคุณชายมากเลยลูกก็หลานนะอยู่ในท้องอ่ะพ่อจิตประพัดสอนสองคนอีกคนนึงก็โปเนี่ยแหละโปเนี่ยเขาก็เพิ่งแต่งงานมีลูกสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนในโครงการจิตประพัดสอนเป็นพ่อของหลานประมาณเดียวกันเลย3เดือน4เดือนอยู่ในท้องก็ถามโปเธอจะอยู่กับน้านานไหมบอกเป็นหลานนะก็บอกก็เป็นหลานนะนานไม่นานมันก็เลี้ยงกันมาปรากฏว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าครอบครัวแห่งสติหรือ mindfulness family เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความรักของคำว่าญาติทุกคนมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันค่ะเราอาจจะว่าจ้างกันทำงานมันก็เป็นหลักการของโลกอ่ะจริงไหมเราใช้แรงงานเขาเราก็ต้องจ่ายเงินจริงไหมแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าเสถียรธรรมสถานน่ะพวกที่เหนียวแน่นที่สุดตลอดชีวิตเลยคืออาสาสมัครที่มีหัวใจที่เรียกว่าโพธิสัตวะฮาและทั้งคู่ไม่ได้เงินเดือนจากคุณแม่เป็นอาสาสมัครที่สมัครใจและเป็นครอบครัวเดียวกันเราเรียกว่าครอบครัวแห่งสติพวกรับเงินเดือนเพราะว่าเขาต้องมีค่าใช้สอยให้กับครอบครัวของเขาถ้าไม่ขยันไม่ได้แล้วลูกเพราะอาสาสมัครจะแซงหน้าเลยล่ะจะบอกให้เลยว่าความเป็นเสถียรธรรมสถานรากที่สำคัญของเราคือหัวใจของเราที่อาสาออกไปรับใช้อย่างไม่มีอัตตาตัวตนรางวัลที่คุณแม่ให้เขาได้คือการสอนให้เขาเห็นธรรมว่าความมีปัญญาที่เห็นธรรมแปลว่าเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์การเห็นธรรมคือเห็นทุกข์นั่นแหละและเห็นว่ามันคือทุกขังด้วยนะเห็นความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเห็นความคลายคืนทุกขังคือเห็นการเกิดดับไม่เที่ยงอนัตตาคือไม่มีตัวตนคุณแม่คิดว่าในทศวรรษที่4ของเสถียรธรรมสถานเราเข้าสู่ทศวรรษที่4แล้วค่ะ
การมีอาสาสมัครที่มีโพธิสัตวฮาร์ทคือหัวใจของโพธิสัตว์มันต้องกลับมาค่ะวันนี้คือขอบคุณทีมงานที่มีหัวใจโพธิสัตว์ถึงแม้ว่าบางคนจะต้องมีค่าใช้สอยเขาจำเป็นค่ะแต่อย่าคิดว่าเราเป็นมนุษย์ที่ซื้อได้ด้วยเงินจึงทำงานอันนั้นน่ารังเกียจค่ะต้องมีวินัยด้วยกันและคุณแม่มีหัวใจเดียวกันคือหัวใจของโพธิสัตวฮะแล้วพันมือมากขึ้นขอต้อนรับครอบครัวของจิตประพัฒน์สอนที่นั่งทำงานจนกระทั่งสลบไปหาหมอนั่นแหละค่ะแล้วกลับมาแล้วนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวจะขอให้รายการของเราเนี่ยให้ผู้ที่ยังอยู่ในเสถียรธรรมสถานทั้งนักบวชและไม่ใช่นักบวชเปิดบทการให้พรเลยค่ะคุณแม่จะไปส่งไมโครโฟนให้นะคะส่วนพวกเราก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์เสถียรสงบเย็นอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะเพราะคนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานนะคะก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เดินเข้าไปได้ไม่ดีได้ใช่ไหมจ๊ะมันไม่หอนนะโอเคใครจะเป็นต้นเสียงจ๊ะเอาผู้วันนี้อยู่กันหลายคนเนาะดูเธอกินข้าวเหลือไหมเนี่ยลูกหืออ่ะเปิดสิคะแม่ชีน้ำเขาเป็นพี่เลี้ยงที่จะต้องพาพวกเราไปหุบเขาวันนี้เนาะไอ้วันนี้หรือเปล่าดูบาทแม่ชีน้ำน่ารักไม่มีผักเลยปลูกผักทำไมอ่ะไม่กินผักเลยล่ะมีมาละเจ้าค่ะค่ะค่ะละจ้ะมาละเอามาละอ่ะวันนี้คุณแม่จะนั่งอยู่หัวโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราฟังมีคนดูอยู่ป่ะ400นะมีคนดูเราอยู่400นะคะเธอไปดูย้อนหลังกันนะจ้ะอ่ะพร้อมเลยค่ะเชิญค่ะเอาต้องเอาไมโครโฟนคุณยายไปใช่ไหมไม่ต้องเหรอจ้ะคุณหมอบอกว่าคุณแม่ต้องกินไข่เยอะพิจารณาอาหารเพราะว่าด้วยบุญพระบารมีปาติสังคายโนิโสปินทะปาตังปาติเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยกไข่แล้วบริโภคบิณฑบาตเนวะทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันธนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปานายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปาระติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนหวันจะเวทนังนอุปาเทสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นตาจะมีภวิสติอนวัชตาจะพาสวิหารโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้ต่อไ
่อไปบทให้พรนะคะยะถาอวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุกกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แด่ผู้ที่ละโรคนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวหชันตุจันในทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขิทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒธาปัจจายิโนตาโรธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิหิตภวะตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพระวันโตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทก็ขอความสวัสดีจงมีกับพวกเรานะคะสวัสดีแปลว่าปลอดภัยโดยธรรมคุณแม่ก็นั่งรับฟังพรที่ผู้ที่บวชใหม่ก็พยายามลูกมันบวชแป๊บเดียวพยายามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วว่าเราวางแผนกันว่าเราจะบวชผู้หญิงตีไว้เลยว่าเดือนละ100คนให้ตั้งสัจจะเลยว่าเรามีความพร้อมขนาดนั้นเลยถ้าทีมเวิร์คของเราดีเรามีที่พักเรามีอาหารการกินเรามีธรรมะที่ไม่งมงายเราสามารถที่จะช่วยผู้หญิงในช่วงโควิดที่ลำบากเนี่ยได้ตั้งเป้าไปเลยสำหรับคณะทำงานตอนนี้ที่มีคนดูเรามากขึ้นเพราะเราเปิดช่องทางให้คนรู้ว่ามีอย่างนี้มากขึ้นนี่คืองานคุณแม่เห็นพวกเธอทำงานอยู่ในโลกที่เธอต้องรู้ว่าต้องเอาความรู้ทางโลกมาช่วยผู้หญิงให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าการช่วยที่รัดสั้นที่สุดอันนึงคือช่วยให้คนเปลี่ยนรหัสชีวิตให้ได้เร็วเข้าใจมั้ยเปลี่ยนรหัสชีวิตคือจากมามืดเนี่ยไปสว่างมาสว่างไปสว่างอย่าให้ชีวิตของเรามาสว่างแล้วไปมืดแล้วถ้าใครที่อยากจะมา
ปฏิบัติอานาปานสติเปิดได้ทุกวันแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์มีคอร์สที่จะทำให้พวกเรารู้กระบวนการทั้งหมด except คนที่มาไม่ได้ค่อยเปิดให้ก็เรามีธรรมาสงฆ์อยู่ร้อยห้องมีอาสาสมัครจากสองสถาบันคือปัญโยทาไม่ใช่ปัญญาพิวัฒน์กับสันติราชที่พร้อมที่จะทำงานไปกับพวกเราเห็นการให้สังคมที่มีการให้ต้องเปิดให้มากขึ้นเขาบอกว่าภาวะเศรษฐกิจระลอกนี้มันจะรุนแรงคือจริงๆมันจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงเราก็โตแล้วอ่ะก็โควิดมาก็โตแล้วอ่ะก็เนี่ยทำงานก็ได้อย่างเงี้ยก็เพราะโควิดมานะถ้าไม่มีโควิดอาจจะสะเปะสะปะกุฏิใครกุฏิมันนะนี่คือการลงแบบปูพรมเลยว่าช่วยคนโดยเฉพาะผู้ชายที่บอกว่าไม่เคยใส่บาตรนักบวชผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่กับเราเมื่อกี้เนี่ยเขาทำให้คนที่ไม่เคยอ่ะแล้วไปสว่างสิลองดูมะก็นี่ไงบวชอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปหุบเขาเลยแล้วให้เปิดทั้งหุบเขาคือเสถียร2ก็เปิดไปเลยอาทิตย์ที่แล้วมีคนไปปฏิบัติธรรมที่เสถียร2นะฉันพี่เลี้ยงต้องแข็งแรงต้องมีการทำงานที่มีมรรคสมังคีในตัวเองให้ได้มีอะไรมีปัญญาศีลสมาธิขณะจิตเดียวแม่ชีพี่เลี้ยงไม่ต้องมีอย่างอื่นเธอต้องสงบอยู่ด้วยความเป็นผู้ที่สัมผัสปัญญาศีลสมาธิขณะเดียวกันเราเรียกว่ามีมรรคสมังคีในลมหายใจเดียวกันให้ได้เวลาที่เธอชี้ไปที่คนอื่นเธอไม่มีมรรคสมังคีก็ให้คุณแม่อ่านคุณแม่ก็อ่านนี่แหละอ่านพฤติกรรมก็รู้แล้วนี่ใจร้อนนี่พูดมากนี่ไม่จบนี่วงแตงแต่ถ้าเราเฮียแอนนาวสำรวจตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นเรายังทำงานอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่เรียบร้อยของโลกอย่างมีมรรคสมังคีพ้นเลยอันเนี้ยแล้วจะทำได้ยาวเลยเธออย่าคิดว่าเธอจะไปชี้ใครเขาได้นะเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชี้ใครเราเกิดมาเพื่อมีมรรคสมังคีจำไว้เลยนะมันคือสมถะวิปัสสนาในที่เดียวกันเพราะมันคือปัญญาศีลและสมาธิมันคืออริยมรรคมีองค์8มันคือการทำมรรคให้เกิดขึ้นเป็นขณะจิตเดียวที่สมถะวิปัสสนาอยู่ในที่เดียวกันเปลี่ยนซะที่คุณแม่พูดลอๆเนี่ยเพราะพวกที่ออกไปบิณฑบาตสายนอกกลับมาเห็นแม่ชีอู๊ดก็เลยลอเนี่ยค่ะคุณแม่เห็นเขาออกไปแล้วเขาเดินเข้ามาตอนที่พวกเราก็เลยลอก็ขอเชิญผู้ที่ออกไปรับบิณฑบาตข้างนอกเข้ามานั่งในโต๊ะเดียวกันเลยนะเธอไม่สายหรอกเพราะเธอออกไปหากินข้างนอกไอ้นี่ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกหากินในที่นี้คือไม่ใช่ผู้หญิงหากินนะชักไม่ใช่ผู้หญิงงามเมืองนะผู้หญิงที่จะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนก็ขอบคุณการติดตามการถ่ายทอดเพราะตอนนี้เขาเปิดช่องทางใหม่ยายก็เลยพูดให้เห็นถ่ายไปให้ทั่วเลยเพราะว่าตอนนี้จะมีคนใหม่ที่เข้ามาเห็นวิถีชีวิตที่ไม่ใช่คนเดิมและก็ปฏิบัติได้ไปกับเราด้วยเพราะบางคนกำลังทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเรากำลังเปิดช่องทางถ้าใครที่จะไปดูย้อนหลังใครจะแชร์ใครจะไปสับตะไคร้ไปอะไรก็ไปเถอะแต่ขอให้มันมีผู้หญิงปลอดภัยมากขึ้นโอเคนะจ๊ะก็วันนี้พูดพร้อมกันสงบเย็นแล้วเป็นค่ะ 16 นาฬิกาพบกันที่วัดสุวรรณภูมินะคะธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้พวกเธอไปดูการถ่ายทอดย้อนหลังและเธอจะเห็นว่าเธอวุ่นวายมากในหน้ากล้องของเราไปดูย้อนหลังคุณแม่อยู่ที่ตรงไหนกล้องยังไม่จบอ่ะนะมันเห็นหมดเลย